หน้าอำเภอครับเธอจ้องตาจนเกอเธอแอบเสนอรักไว้ที่สายตาเธอฟังเพลงแล้วต้องทราบว่าผู้ที่เธอนั้นเคยจ้องหน้าอย่างนั้นสบตาอีกครั้งที่หน้าอำเภอฝากเพลงลอยลมมาหาผู้หอมรักมาจ้องตาเสนอผู้ชายหล่อเหลาคนนั้นบังเอิญพบกันที่หน้าเธอจ้องตาจนเกอเธอแอบเสนอรักไว้ที่สายตาเธอฟังเพลงแล้วจงทราบว่าผู้ที่เธอนั้นเคยจ้องหน้าอย่างนั้นสบตาอีกครั้งที่หน้าอำเภอเขาเรียกว่าสู้ตายพยายามจะข้ามแยกแล้วหาคนข้ามแยกไม่ได้เลยไม่ได้นะครับไม่เป็นไรแค่นี้ก็น่ารักแล้วคอมเมนต์เลยเคยไปงานงานทั่วไปแบบงานที่เขาจ้างดารานักแสดงไปดาราแล้วส่วนใหญ่ก็จะร้องพุ่มพวงอะไรเงี้ยเนี่ยเหมือนสภาพนั้นเลยไม่ลุงลงเพลงที่ลุงลงพูดมาหนูยังมีความคุ้นกว่าเพลงนี้นะเพลงนี้สำหรับหนูคือยากเพราะว่าจริงๆแบบมันเหมือนแบบร้องแบบติดใช่ๆมันมีลมหายใจโอ้ยไม่เพี้ยนก็ถือว่าเจ๋งแล้วอ่ะเออลูกน่ารักดีดูเพลินๆเนาะอืมเก่งแบบพี่ลงบอกนะมันดาราไปโชว์ตัวเหมือนดาราไปโชว์ตัวร้องๆร้องเพลงลูกทุ่ง2เพลงนะอะไรเงี้ยเอาละแน่หรือพี่จ๋ากับจันทร์ขอก็รีบขอนั่นมันเพลงเดียวกันนั่นมันเพลงเดียวกันลุงลงใช่ป่ะเพลงเดียวกันได้แน่หรือพี่จ๋ากับจะขอเพลงเดียวกันเหรอเพลงแน่หรือพี่จ๋าไม่มีมีแต่เพลงจะขอก็รีบขอโอเคเพิ่งรู้นะเนี่ยแน่หรือพี่จ๋ากับจะขอก็รีบขอเพลงเดียวกันได้ขอโทษคอมเมนต์ได้อย่างดีเลยแต่คอมเมนต์เพลงเดียวกันน่ารักดีไม่กิเรไม่กิเร